สำหรับกรณีที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือว่าสทศกำหนดปฏิทินการทดสอบความถนัดทางด้านวิชาทั่วไปหรือว่าแกดนะครับแล้วก็การทดสอบความถนัดทางวิชาการวิชาชีพหรือว่าแพทปมีการศึกษา2 5 6 2ระหว่างวันที่2 3ถึง26กุมภาพันธ์2562นะครับซึ่งเป็นช่วงเดียวก,กันกับที่คาดว่าน่าจะเป็นวันเลือกตั้งลงคะแนนเสียง แล้วก็มีข้อเรียกร้องนะครับให้เลื่อนวันสอบออกไปเพื่อให้นักเรียนได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นนะครับเรื่องนี้นายแพทย์ธีระเกียรติเจริญเศรษฐินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าเบื้องต้นครับจากการหารือกับสทศนะครับคาดว่าจะเลื่อนการสอบแกดแพทขึ้นมา1สัปดาห์ครับคือระหว่างวันที่16-17กุมภาพันธ์2562ก่อนการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นครับเพื่อให้เด็กทุกคนเนี่ยได้สอบก่อนแล้วก็จะได้ไม่เสียสมาธิกับการเลือกตั้งแต่ทั้งนี้ครับขอหารือ คืออย่างเป็นทางการกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือว่าทอปอในวันที่1พฤศจิก,กายนนี้อีกครั้งเนื่องจากทอปอ,อนะครับเป็นผู้กำหนดปฏิทินการสอบนั่นเองครับ ก็อาจจะต้องมีการเลื่อนขึ้นมา1สัปดาห์นะคะเพื่อที่จะมาให้ตรงกับวันเลือกตั้งเพราะว่าต้องบอกว่าคะแนนเสียงน้องๆคนที่อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ะที่เขาจะไปสอบแกดพดกันเนี่ยมีความสําคัญกับการเลือกตั้งครั้งนี้มากนะคะเพราะว่าสัดส่วนเยอะพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าเพิ่งมีสิทธิ์กันด้วยแล้วก็เรานห่างหายจากการเลือกตั้งแบบนี้มาก็หลายปีเพราะฉะนั้นจะมีเด็กที่โตขึ้นมาแล้วก็มีอายุที่จะสามารถเลือกตั้งได้เพิ่มขึ้นจํานวนมากใช่แล้วนะคะ